สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอ Channel กันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาดูความเคลื่อนไหวของลิซ่าล่าสุดกันดีกว่านะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างในช่วงนี้รวมถึงสาวๆในวงกันด้วยนะครับว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรที่มันสามารถเชื่อมโยงกับลิซ่ากันได้แอดก็ไปขุดคุยกันมาได้ประมาณนึงนะจ๊ะอาจจะลึกไม่ลึกยังไงก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็ได้ใต้คลิปนะเพื่อนๆถ้าใครรู้มากกว่าแอดก็มาบอกกันได้นะจะได้ทำคลิปบอกต่อๆกันไปอีกนั่นเองจ้าอ่ะมาดูเรื่องแรกกันเลยดีกว่านะครับเมื่อลิซ่าของเรานั้นได้เที่ยว LA กับเพื่อนสาวอย่างโรซาเลียสุดแซ่บนะจ๊ะด้วยกันทั้ง2คนแล้วเนี่ยมีภาพนึงใช่มั้ยที่เป็นประเด็นก่อนหน้านี้ที่ลิซ่าถือชาไทยกลาง LA นั่นเองจ้าแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้แค่ภาพนี้แหละทำให้ยอดขายชาไทยนะครับพุ่งกระฉูดในกรุงเทพของเราและสื่อนอกตรงนี้เขาก็เขียนชัดๆเลยว่าหลังจากที่ลิซ่าซุปเปอร์สตาร์เคป๊อปลูกครึ่งไทยโพสต์รูปของเธอกับเพื่อนซีใน IG อย่างโรซาเลียจิบเครื่องดื่มที่มีฟองตามท้องถนนใน LA ในวันพุธนั่นเองจ้าไอ้ที่มีฟองเนี่ยไม่น่าจะมีฟองเท่าไหร่นะจ๊ะแต่เขาอาจจะแบบดูไกลๆคงคิดว่ามีฟองนะเพราะว่าชาไทยเนี่ยมันไม่น่าจะมีฟองไม่ใช่เด้อเท่าที่เรากินกันมาใช่มั้ยซึ่งแอดก็ได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับว่าทำไมโนริซ่าถึงเลือกชูชาไทยเพราะว่าชาไทยของเรานั้นล่าสุดมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีรสชาติอร่อยเป็นอันดับที่7ของโลกเพราะฉะนั้นโนริซ่าก็กระตุ้นมันไปอีกรอบเลยสิจ้าให้คนดังถือกับเครื่องดื่มอันดับโลกเนี่ยก็อยู่คู่กันไปเลยจ้าอะไรอย่างงี้นะได้ความรู้ก็ไปอีกนะเพื่อนๆนะอ่ะทีนี้มาดูข่าวต่อมานะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยน้องโรเซ่กับน้องเจนนี่จุงมือกันไปที่สนามบินของนิวยอร์กนะครับเขาบอกว่านิวยอร์กแอร์พอร์ตในวันนี้นั่นเองจะไปพบตัว2คนนี้แต่ไม่เห็นเงาของโนริซ่าและพี่ซูของเราไม่รู้ว่าไปปรากฏตัวที่ไหนนะครับแล้วก็อ่ะเดินกันไปเลยกันมาก็มีคนถ่ายรูปนู่นนี่นั่นว่าแล้วก็ประจวบเหมาะกับที่ว่าพี่ผู้จัดการอลิสนะครับของโนริซ่าของเรามาอัพภาพย้อนหลังโคเชล่าในตอนนี้นะครับเป็นการอัพความเคลื่อนไหวแต่ว่าก็ยังไม่เห็นว่าเอ๊ะโนริซ่ายังไม่ปรากฏตัวบินไปไหนหรือเปล่าหรือว่าทำอะไรหรือว่าไปถ่ายงานอะไรมั้ยอันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้นั่นเองนะจ๊ะแต่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยแอดก็รอจับตามองลิซ่าอยู่ว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะปรากฏตัวนะรออยู่ไม่เห็นมีการเคลื่อนไหวนะครับแต่ก็ไม่เคลื่อนไหวไม่เป็นไรจ้ะเพราะว่าตอนนี้ใน Twitter นั้นกำลังแชร์คลิปนี้อ่ะไปดูกันก่อน Came to see Polly again but wait for it Sorry Lisa had to creep on youซึ่งเห็นแล้วมันก็เอ๊ะเหมือนไม่มีอะไรนี่นาแอดแค่ยืนดูคอนเสิร์ตแต่คนแบบไปโฟกัสว่าพี่กาดคนนี้น่าอิจฉามากจ้าแล้วก็เลยมาแชร์กันเต็ม Twitter จนแอดงงว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าแอดของโนริซ่านั้นมันช่างน่ารักมากจริงๆนะครับคนที่อยู่รอบๆตัวโนริซ่าจะไม่หลงรักโนริซ่าได้ยังไงถ้าทำปฏิกิริยานี้ใส่ทุกคนแบบยิ้มหวานๆหน้าสวยๆหุ่นดีๆแบบนี้มายืนข้างหน้าเราแล้วก็แบบ thank you แล้วก็ส่งผ้าแจ็คเก็ตให้แล้วก็ยิ้มหวานๆให้เราโอ้เป็นแอดนะยืนตอนนั้นกี่ชั่วโมงก็ได้ให้ตากแดดตากลมตากฝนแบบบังแดดบังลมบังฝนให้น้องได้เต็มที่แล้วนั่นเองจ้ะถ้าจะยิ้มหวานขนาดนี้ จนก็มีคนไปตัดคลิปจังหวะเนี้ยเพิ่มเติมเป็นคลิปล้อเลียนล้อเล่นอะไรเงี้ยเป็นคลิปที่บอกว่าศิลปินจากวง Twice คนนึงซึ่งแอดไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครนะเพราะว่าเขาโดนตัดเข้ามาในคลิปเองโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันมาแบบเป็นรีแอคของคนที่จะเห็นคลิปนี้เนี่ยจะเป็นปฏิกิริยายังไงก็คือเป็นเหมือนแอดเลยนั่นเองจ้าพอเห็นปฏิกิริยานี้ก็เขินแบบเขาก็เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นศิลปินน่ารักทั้งคู่ที่โดนตัดมาโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวนะจ๊ะว่าอยู่ในคลิปเดียวกันแล้วเรียบร้อยจ้าอะไรแบบนี้นะครับอ่ะแล้วไหนๆก็มากันแล้วขอมาเก็บตกอีก2บรรยากาศจากเม็กซิโกกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าแอดไม่ได้เอาคลิปนี้ให้เพื่อนๆดูเพราะเขาเนี่ยเพิ่งปล่อยเมื่อเช้านี้เองจ้าและแอดเพิ่งเจอแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันสั้นไปหน่อยก็ไม่รู้จะทำข่าวยังไงก็เลยมาเอามารวมอยู่ในคลิปนี้ปรากฏการ Everyone Silent กับโดรนนะครับบินรอบสเตเดียมสวยๆพร้อมกับคลิปตัดต่อเองกับปฏิกิริยาของแอดที่มีต่อน้องลิซ่าเมื่อส่งผ้าให้กาดด้วยนะจ๊ะถ่ายคลิปจ้าสำหรับคลิปนี้ไปกันก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บๆ